สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง MOJ Miracle of Joy นะคะจริงๆต้องยินดีต้อนรับตัวเองด้วยเนอะห่างหายไปนานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าติดภารกิจเยอะมากวันนี้นะคะถามก่อนเลยว่ามีใครบ้างอยากรวยยกมือขึ้นนะคะทีเนี้ยเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราอยากรวยอะแต่ทำไมเราถึงไม่รวยสักทีนะคะบางทีสิ่งที่มันทำให้เรายังอยู่ที่เดิมหรือว่าไม่ได้รวยแบบที่เราต้องการอะมันอาจจะไม่ใช่เพราะอะไรค่ะไม่ใช่เพราะชาวบ้านชาวเมืองไม่ใช่เพราะโชคชะตาไม่ใช่เพราะสถานการณ์หรืองานที่ทำหรืออะไรก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองหรือว่าความคิดของตัวเราเองค่ะเน้นตรงนี้เลยค่ะว่าอาจจะแค่เราคิดอะโดยที่ความคิดนั้นอะมันไปจำกัดการที่จะนำทางเราไปสู่ชีวิตในแบบที่เราต้องการก็ได้นะคะวันนี้ก็มีเคสหนึ่งมาเล่าให้ฟังอีกเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นคนที่หน้าที่การงานดีมากเลยทีเดียวนะคะเป็นระดับแบบผู้บริหารของบริษัทใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติเลยล่ะบริษัทแบบระดับโลกนะคะเงินเดือนเนี่ยก็6หลักนะคือรวยใช่ไหมดูก็รวยเนาะรวย ก็ดูอ่ะโอเคเงินเดือนระดับเนี้ยต่อเดือนแล้วเวลาโบนัสออกมาทีนึงก็โอ้เยอะแหละทีเดียวนะคะทีเนี้ยแต่ว่าชีวิตของเขาน่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ามันก็ไม่ได้แบบรวยเป็นเศรษฐีอะไรแบบนั้นน่ะคือยังไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตที่เป็นอิสรภาพทางการเงินนะคำนี้ในหลายคนอาจจะแบบว่าคุ้นเคยแล้วก็อยากที่จะเป็นแบบนั้นคือการมีอิสรภาพทางการเงินมันเหมือนกับในนิยามของคุณนะคะอิสรภาพทางการเงินเป็นยังไงเนาะลองเล่าให้ฟังก็ได้นะคะแต่สำหรับจอยเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายใดๆเลยคือเหมือนอยากได้อะไรก็ซื้อโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะอะอย่างเราทุกวันเนี้ยเวลาเราจะซื้ออะไรสักทีนึงเราต้องคำนวณ 1+1 2+2 บวกไปสารพัดสารเพลบแล้วลบอีกคูณหารกว่าเราจะตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างได้แต่การมีอิสรภาพก็คือเราไม่ต้องคิดอะอยากได้อะไรก็ได้อยากใช้ก็ใช้อยากจ่ายก็จ่ายอยากให้ก็ให้อยากทำบุญก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือนิยามสำหรับจอยเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆ เป็นยังไงก็ลองเล่าให้ฟังกันนะคะทีเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่อาจจะแบบโอเคก็มีระดับหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ชีวิตที่สบายได้นั่นแหละนะแต่วันนึงค่ะที่ได้ไปคุยกันเราก็เลยได้ยินประโยคนึงคำพูดนึงขึ้นมาที่เขาพูดนะคะมันก็เลยทำให้รู้เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงยังไม่ได้สามารถรวยระดับนั้นได้ทั้งที่มันไปได้นะเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้น้องคนนี้เขาก็มีแฟนใช่ไหมแล้วคะแฟนเขาเนี่ยก็คือพาไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์จะบอกเลยก่อนว่าแฟนเนี่ยคือรวยมากอันนี้เรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินได้เลยนะคะคือสามารถนั่งเฟิร์สคลาสไปสวิตเซอร์แลนด์ได้นะแล้วก็พาหลายๆคนเนี่ยไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แบบหรูหราแบบสบายๆนั่นแหละนะคะโดยที่ก็พาน้องคนนี้ไปด้วยแล้วทีเนี้ยค่ะเราก็ได้มาคุยกันเนอะก็แบบแหมเมามอยอ่ะมีความสุขเนอะแบบโชว์อิจฉาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ไปตรงนั้นตรงนี้ถ่ายรูปวิวสวยมากอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันไปอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาประโยคนึงนะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกคนรวยอ่ะไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเงินเยอะก็มาพร้อมกับความทุกข์มากมายปัญหามากมายความรับผิดชอบมากมายเขาไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาโชว์ให้เราเห็นหรอกเราลงรูปเขาลงรูปโซเชียลมีเดียไปเนี่ยไปที่สวยๆวิวสวยๆดูมีความสุขถ่ายรูปยิ้มแย้มแต่จริงๆอ่ะข้างหลังอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วแบบที่เราเป็นแบบเราเนี่ยดีแล้วมีความสุขแล้วนะโชคดีกว่าเขาเยอะมากอ่ะทีนี้ค่ะทุกคนลองคิดว่าอันเนี้ยมันการคิดแบบเนี้ยมันผิดตรงไหนล่ะจริงๆแล้วหลายๆคนก็คิดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมยอมรับมาซะดีๆนะจะเชื่อว่าหลายๆคนน่ะ
ก็คิดแบบนี้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนที่เขารวยแล้วเขาก็อาจจะคิดด้วยนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือสำหรับตัวเราใช่ไหมเราอะจริงๆแล้วถามว่าเราอยากรวยเหมือนเขาไหมอยากสิ่งหนึ่งที่จอยอยากบอกเลยนะคะว่าเราอย่ามองว่าความรวยคือความทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วค่ะทุกคนอะมันมีความทุกข์หมดจนก็ทุกข์รวยก็ทุกข์ค่ะทีนี้เราอะอยากเลือกแบบไหนคะทุกแบบจนหรือทุกแบบรวยเอาแบบไหนดีเอาทุกแบบจนหรือเอาทุกแบบรวยดีอันนี้ตัดสินใจมาก่อนนะตัดสินใจมาก่อนเพราะว่าวันนี้ถึงจะบอกว่าเฮ้ยเขารวยเขาทุกนะเว้ยแต่ถามจริงเราไม่ได้รวยเราก็ทุกเหมือนกันนะทีเนี้ยค่ะสิ่งที่จะกำลังจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราอะคิดแบบนั้นนะคะว่าความรวยอ่ะมันคือปัญหาความรวยอ่ะมันคือความทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึกของเราเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของที่จอยบอกว่าเป็นเรื่องของความคิดเวลาที่เราคิดหรือว่าเชื่ออะไรมากไปเรื่อยๆเราคิดแบบนี้จอยเชื่อว่าหลายๆคนส่วนใหญ่เลยคิดแบบนี้จริงๆพอเราเหมือนเราป้อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าลงโปรแกรมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะโปรแกรมนั้นน่ะมันก็จะไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ตอนนี้มันคือการที่เรากำลังลงโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกของเราจิตใต้สำนึกหรือว่าจะพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นจิตที่เราไม่สามารถควบคุมได้อ่ะมันเป็นจิตอีกจิตนึงที่ไม่ใช่จิตที่เรารู้ตัวแต่เป็นเหมือนสัญชาตญาณอะไรบางอย่างเป็นเหมือนสิ่งที่มันเป็นตัวควบคุมทุกอย่างนะหรือหลายๆถ้าใครเป็นแนวจักรวาลก็คือจักรวาลของเรานั่นแหละเป็นตัวควบคุมทุกอย่างเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้ค่ะพอเราอะลงโปรแกรมเข้าไปว่าความรวยคือความทุกข์ความรวยคือความรับผิดชอบมากมายความรวยคือปัญหาจิตใต้สำนึกได้ยินสิ่งเหล่านี้ที่เรารับเข้ามาคิดที่เราป้อนโปรแกรมเข้าไปอะค่ะอยู่บ่อยๆโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะเราคิดถึงมันเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกก็เลยเชื่อสิ่งนั้นเชื่อว่าความรวยเนี่ยมันไม่ดีมันไม่เวิร์กอย่ารวยเลยนี่คือผลที่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ารวยเลยเพราะรวยเท่ากับทุกข์รวยเท่ากับปัญหาต่อมาค่ะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราป้อนโปรแกรมเข้าไปทีนี้ความสามารถอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือว่าความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งคือชอบพิสูจน์ค่ะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อน่ะมันเป็นความจริงเราพิสูจน์มันโดยที่เราก็ไม่ได้ตระเตรียมวางแผนหรือคิดไว้ก่อนด้วยนะมันเป็นไปโดยสัญชาตญาณมันพิสูจน์โดยสัญชาตญาณค่ะพอคุณเชื่อว่ารวยเป็นทุกข์รวยคือปัญหาตัวคุณสัญชาตญาณจิตใจสำนึกของคุณมันนำพาคุณเพื่อไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นน่ะมันเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นจริงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณมีเงินคุณจะทุกข์ทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าจะรวยขึ้นมามันจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการรวยเพราะรวยไม่ดีมันเป็นทุกข์แล้วตัวเราก็จะไปทำอะไรบางอย่างให้เกิดสถานการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินออกไปต้องไปสุรุ่ยสุร่ายต้องไปทำให้ตัวเองไม่รวยอะไปใช้เงินนั้นจนหมดไปค่ะเพราะว่าจิตของเรามันกลัวที่จะรวยมันกลัวที่จะเป็นทุกข์มันกลัวเป็นแบบคนที่เราหลายๆคนที่เราเห็นมาคนรวยที่เขามีทุกข์มีอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือเหตุผลสำคัญหนึ่งเลยนะคะที่มันทำให้ชีวิตเราอะบางครั้งเหมือนจะดีก็ไม่ดีเหมือนน่าจะรวยได้ก็รวยไม่ได้หลายๆคนบางครั้งทำไมมีเงินก็ใช้จ่ายจนหมดสิ้นพอมีเงินเฮ้ยเงินหายไปไหนวะแป๊บเดียวไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินไม่อยู่ไปเศรษฐีกับเขาไม่ได้
ลองไปคิดดูค่ะว่าเรากำลังป้อนโปรแกรมเหล่านี้เข้าไปในจิตใต้สำนึกหรือเปล่าหรือว่าลองเล่าสั้นๆอีกเคสหนึ่งนะคะคือเขาอะมีครอบครัวที่จะเรียกว่าอะไรล่ะก็คือชอบขอเงินนะคะคือพอมีเงินครอบครัวก็จะต้องมาขออยู่ตลอดเวลาเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่ามีเงินมันไม่ดีมีเงินก็แบบเดี๋ยวเขาก็มาขอเราเดี๋ยวเราก็ต้องให้เดี๋ยวเราก็ต้องเป็นทุกข์แล้วบางทีอะค่ะครอบครัวที่ขอเงินไปอะไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ดีอาจจะไปใช้สุรุ่ยสุร่ายไปเล่นการพนันไปแทงหวยอะไรแล้วแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยบ่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากมีเงินเพราะมีเงินเราก็เจ็บนะคะแต่สิ่งที่จอยอยากบอกก็คือว่าที่จอยบอกไปตอนต้นเลยว่ารวยก็ถูกจนก็ถูกค่ะคุณจะเลือกแบบไหนจริงไหมความทุกข์อะค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเราจะทุกข์หรือเราจะสุขค่ะมันอยู่ที่เรามองเนาะเพราะฉะนั้นเงินไม่ได้นำมาซึ่งความทุกข์แต่ตัวเราต่างหากที่ทำให้มันทุกข์เองเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองไปเขาเรียกอะไรอะพิจารณาลองที่เขานั่งเวลาเรานั่งสมาธิเนาะเราอาจจะมองถึงเรื่องนี้ค่ะว่ามองตัวเองอยู่กับตัวเองนี่แหละดูความคิดของตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เราเผลอป้อนโปรแกรมเหล่านี้เข้าไปให้กับตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วก็วิธีแก้นะคะใครอยากรู้วิธีแก้ก็คือการป้อนโปรแกรมใหม่เข้าไปนั่นเองนะคะหรืออย่างที่ใครเคยฟังเยอะแยะมากมายพวกโปรแกรมจิตต่างๆหรือว่าในช่องจอยเนี่ยก็มีโปรแกรมจิตนะคะการป้อนโปรแกรมจิตนี่คือหน้าที่ของการโปรแกรมจิตนะคะก็คือการที่เราเอาของใหม่ใส่เข้าไปบางคนบอกว่าฉันโปรแกรมจิตแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นมันต้องใช้เวลาค่ะโดยปกติแล้วอ่ะมนุษย์เราอะค่ะจะเชื่อสิ่งเดิมมากกว่าสิ่งใหม่อยู่แล้วอ่ะสมมุติคุณเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการค่ะมีพนักงานเก่าซึ่งทำงานมานานนะคะรู้งานดีกับพนักงานใหม่ซึ่งเข้ามาใหม่เนี่ยถามว่าจริงๆเอาลึกๆคุณจะเชื่อใครมากกว่าเนาะคุณก็เชื่อพนักงานเก่าถูกป่ะเพราะรู้สึกว่าเขามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะจิตใต้สำนึกอ่ะมันก็เชื่อความเชื่อเดิมก่อนเสมอดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนนะคะมันต้องใช้เวลาที่เราค่อยๆป้อนสิ่งใหม่เข้าไปแล้วก็พยายามที่จะคือจะไม่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อคือคนเรามันไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าเปลี่ยนภายในข้ามคืนค่ะแต่ให้เราเชื่อสิ่งใหม่คือหาเหตุผลให้ใหม่ให้กับตัวเองอย่างที่จะบอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยคุณจนก็ถูกรวยก็ถูกนะเว้ยคุณจะเอาทุกแบบจนหรือเอาทุกแบบรวยเอาดีๆอย่างเงี้ยหรือว่าไปหาหลักฐานซัพพอร์ตใหม่ค่ะแทนที่จะไปดูแบบคนรวยที่ทุกข์อ่ะอย่างที่จอยบอกทุกข์อ่ะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่เราค่ะไม่ได้อยู่ที่เงินคุณจะไปดูคนรวยที่ทุกข์หรือคุณจะไปดูคนรวยที่สุขคนรวยที่สุขก็มีค่ะมีไปหาหลักฐานแบบนั้นคนรวยที่นิสัยดีคนรวยที่มีน้ำใจคนรวยที่มีชีวิตที่มีความสุขอ่ะเยอะแยะเพราะฉะนั้นไปดูเหตุผลแบบนั้นเพื่อมาซัพพอร์ตตัวเองให้เราสามารถที่จะเชื่อในสิ่งเนี้ยสิ่งใหม่ได้มากขึ้นแล้วก็อาศัยการโปรแกรมจิตเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้เราเหมือนป้อนโปรแกรมค่อยๆป้อนโปรแกรมใหม่เข้าไปหรือว่าสมมติว่าเอางี้แล้วกันสมมติว่ามีน้ำแก้วหนึ่งซึ่งมันมีน้ำสกปรกอยู่ในแก้วเงี้ยค่ะน้ำสกปรกนั้นก็เปรียบเสมือนความคิดเดิมความเชื่อเดิมของเราแล้วก็ต้องเติมน้ำสะอาดใหม่เข้าไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งความสกปรกนั้นมันเจือจางลงหรือว่ามันอาจจะค่อยๆล้นออกมาล้นออกมาล้นออกมาจนในที่สุดมันสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ความเชื่อของตัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะหาหลักฐานแล้วก็ลองโปรแกรมจิตใหม่เข้าไปนะคะถ้าหากเราอยากจะรวยนะคะจริงๆเรื่องนี้สามารถใช้ได้กับ
ทุกสิ่งนะทุกความเชื่อนะไม่ใช่เรื่องของความรวยแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะโอเคถ้าใครเก็ทมากขึ้นนะคะจากพอดแคสต์นี้ใครรู้สึกแบบชอบนะคะก็ลองคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันบ้างนะคะจะได้มีแรงมาอัดคลิปอีกเยอะๆนะคะจริงๆแบบอยากมาอัดบ่อยๆมากๆแต่ว่าภารกิจเยอะค่อนข้างยุ่งนะคะแต่ก็พยายามจะหาเวลามากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมีกำลังใจให้กันมากๆนะคะก็จะหาเวลาหรือว่าจัดเวลาได้มากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคถ้าใครชอบก็พิมพ์คำนั้นบอกด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดได้หมดเลยนะเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของ Mindset ดีๆเรื่องของจิตใต้สำนึกเหล่านี้แล้วนะคะจะก็คือจะทำอาหารร้านอาหารนะคะเราก็อาจจะมาแบ่งปันในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการทำร้านอาหารด้วยนะคะร้านอาหาร delivery นะคะเกี่ยวกับการตลาดต่างๆด้วยเพราะว่าเราก็มีความรู้ในเรื่องนี้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากจะให้ใครอยากได้ความรู้เรื่องไหนอยากได้สูตรอาหารอยากได้อะไรนะคะก็ลองพิมพ์มาบอกได้นะคะแล้วเจอกันค่ะ Miracle of Joy ค่ะสวัสดีค่ะ